ยังไม่จบค่ะยังมีปลาขวดอันนี้เป็นปัญหาของเพื่อนบ้านเนื่องจากเสียงของสุนัขเห่าดังดูคลิปนี้ค่ะนี่ปาไปแล้วขวดนึงวิ่งกลับบ้านเอามาเพิ่มอีกนี่แล้วเสียงหมาก็เห่าระหว่างนั้นแล้วก็หยิบปามาปาเรื่อยๆเลยค่ะคนในบ้านร้องขอความช่วยเหลือนะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะปัญหาเพื่อนบ้านมาจากเสียงของสุนัขอันนี้ก็เห็นชัดค่ะนี่น้องในมือมีหลายขวดเลยนะคะนี่หูหมาก็ยิ่งเห่าดังนะคะแล้วก็ท้าทายด้วยบอกให้เจ้าของบ้านออกมาเจ้าของบ้านคือคุณแซนดี้อายุ55ปีนะคะร้องเรียนเรื่องนี้กับทางโซเชียลฮันเตอร์เหตุการณ์นี้ทางคนก่อเหตุผู้ชายคนนี้ก็คือจารุเกียรติอายุ35ปีค่ะก็คือเอาขวดแก้วเนี่ยคว้างกระหน่ำคือเขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้ค่ะอยู่กับคุณแม่แล้วพอคุณแม่เสียชีวิตไปที่บ้านเลี้ยงหมาเอาไว้ค่ะ5ตัวหมามันคลอดลูกออกมาอีกก็เริ่มมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็คือบ้านของผู้ชายเมื่อกี้ค่ะมีปัญหากับแม่ของเขาแม่อายุ59ปีแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันมาตลอดแตกทั้งนี้คือเหตุการณ์ที่หนักมากที่เกิดขึ้นกับเธอบ้านของเธออยู่ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะคะที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่สมุทรปราการเหตุการณ์นี้5สิงหาคมค่ะ 2:50 นาทีคือหมาเห่าดังหลังจากนั้นเธอได้ยินเสียงเอะอะโวยวายแล้วก็เป็นเสียงขวดแก้วที่กระหน่ำปาเข้ามาที่บ้านของเธอแล้วจารุเกียรติก็คือคนก่อเหตุก็ยังต่อว่าเธอท้าทายเธอจนพ่อของจารุเกียรติต้องมาเอาลูกชายเข้าบ้านนะคะตอนนี้เธอเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอที่หลับวันนั้นฝนตกมาที่หลับหมาก็หลับแล้วแล้วอยู่ๆพี่ก็เปี้ยงขึ้นมาขวดแก้วพี่ก็ตกใจตื่นมาพี่ก็อะไรวะอะไรเงี้ยได้ไปแจ้งความไหมประมาณ 7-8 ครั้งแหละแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่มีใครบาดเจ็บก็เครื่องอะไรเงี้ยยังไงมาแรงเงี้ยยังโดนเมื่อพี่หลบก็โดนบาดไปอีกแล้วเขาก็มากวาดสระอีกก็ทำเหมือนกวาดแต่เขาบอกแต่จริงเขาโปะสองครั้งโปะมาที่หน้าบ้านให้มันหนักประมาณกี่ครั้งที่มีปัญหากับผมบ้านหลังตั้งแต่ปีพฤศจิกา6กี่ครั้งนะถึงเข้าๆเป็น10ครั้งแล้วเป็น10ครั้งเนาะที่ไปแจ้งความตอนที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเสร็จแก้วนี่คือเต็มถนนนะคะทางพ่อของคนก่อเหตุบอกว่าบ้านของแซนดี้เลี้ยงสุนัขเอาไว้เยอะแล้วเห่าเสียงดังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยนะคะขี้หมาเอ่ยความสกปรกที่มันเกิดขึ้นแล้ววันที่เกิดเหตุนะคะลูกชายก็เครียดนะคะถอยรถกลับมาปรากฏว่าสุนัขของแซนดี้ก็เห่าใส่ก็ทำให้ลูกชายไม่พอใจอะค่ะกำลังจะพักผ่อนด้วยความโมโหก็เลยก่อเหตุขึ้นยอมรับว่าลูกชายเนี่ยอาจจะระงับอารมณ์ไม่ไหวเพราะมีความเครียดสะสมอาจจะพักผ่อนให้เต็มที่อะไรอย่างนี้ผมก็ไปห้ามปรามแล้วแต่ก็ต้องดูสาเหตุด้วยว่ามันเกิดจากอะไรที่ผ่านมาเราต้องอดทนขนาดชาวบ้านแถวนี้เขาก็อาจจะไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรเขาต้องอดทนนะครับต้องอยู่กันแบบนี้ต้องอยู่กันแบบนี้เขาก็ปล่อยสุนัขออกมาช่วงกลางคืนบางทีก็แตกไปสองฝ่ายบางทีก็เห็นด้วยบางทีก็ใช่อันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นเขาอาจจะอยู่ไกลไม่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับที่เราได้รับอยู่ตลอดเพราะเราอยู่ตรงข้ามเลยเขาอยู่ตรงข้ามเลยได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ไปร้องเรียนมาหลายที่นะคะทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอตะปะแดงร้องทางอบต.ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่จากเหตุการณ์นี้ค่ะล่าสุดนะคะได้ข้อสรุปแล้วว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาสุนัขทั้งหมดในบ้านของแซนดี้ไปอยู่ที่อื่นก่อนนี่ตัวนี้ชื่อว่ามาดีตัวนี้ก็เห่าดังเห่าดังเขาไม่ได้นอนนะเนาะเขาไม่ได้นอนเขาบอกเดือดร้อนค่ะฟังเสียงในคลิปมันน่ากลัวมันร้องช่วยด้วยช่วยด้วยคนในบ้านตกใจค่ะปลาขวดใส่